เดี๋ยวเราไปสัมผัสกับชีวิตจานป่าต่อดีกว่าครับเชิญฮะก็เริ่มไม่ได้ทำรายการวิทยุละQuest Stormปิดพอดีผมก็เลยเฮ้ยนั้นเราก็ตอนนั้นเราสอนแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ทำกราฟิกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำได้นี่ก็เลยเริ่มทำหนังสือโอเวอร์ดราฟทำจากฟรีคือค่อยทำในสิ่งที่เราทำได้ไปทีละอย่างก็ทำไปเรื่อยเลยนะจนมาอยู่ที่นี่ก็บอกเฮ้ยที่ข้างล่างเราเหลือเราก็ทำโอเวอร์โทนนะทำเฉพาะสุกเสาก็ได้ทำตามคอนเซปต์คือได้เป็นวงที่เป็นวงนักดนตรีจริงๆมาเล่นและคนที่มาดูก็ใช้สื่อของ Overdrive เองให้คนที่อยากดูในดนตรีมาดูก็คนดูคนเล่นเจอกันมันก็สนุกก็ถึงวันนี้ผมก็ถือว่าได้ทำเกือบทุกอย่างที่คิดมาบนเครื่องบินตอนนั้นนะครับตอนที่เขียน Quest Storm ตอนที่ออกผลงานเพลงบรรเลง2มันก็จะเป็นก็มีคนรู้จักแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนดนตรีเท่านั้นถึงจะรู้จักครับแต่พอมาได้ทำรายการกับทาง ITV ก็ถือว่าป๊อปปูล่ามากขึ้นเพราะเวลาไปอยู่บนสื่อทีวีเนี่ยและสื่อฟรีทีวีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นผมมีเงิน 3,000 ผมก็อยู่ได้คือตอนนั้นน่ะบอกสอนดนตรีเล่นกลางคืนนะตอนยังไม่เล่นกลางคืนสอนดนตรีบางเดือนก็ได้แบบ 4,000 นะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เล่นดนตรีไม่สอนก็ฝึกอยู่ที่บ้านคือเป็นคนไม่ค่อยติดอบายมุขเท่าไหร่กินเหล้าบ้างกับเพื่อนปาร์ตี้เวลาเพื่อนไม่ใช่แบบนั่งฝึกกีตาร์หัวฟูอยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยมีสังคมแต่สังคมเราก็เลือกถ้าเวลาเราไปสังคมเนี่ยเราก็ไปสนุกเต็มที่แต่ในความสนุกโอเคเสียดายเวลาฝึกตัวเองด้วยเป็นคนพอมีแนวตั้งไว้แล้วเนี่ยแล้วให้เวลากับสิ่งที่เราทำเพราะงั้นจะไม่ค่อยคิดว่าเพราะช่วงนี้ลำบากมีช่วงมีกีตาร์ตัวเดียวก็เล่นกีตาร์ตัวเดียวคือเป็นคนไม่ค่อยโลภเท่าไหร่อ่ะคือไม่ใช่แบบมีกีตาร์ตัวเดียวโอ้ยเห็นตัวนี้กูอยากได้ตัวเดียวยืมเงินคนนี้ไม่เป็นคือไปมีกีตาร์ตัวเดียวก็มีตัวเดียวคนอื่นมีหลายตัวก็มีไปเรามีตัวเดียวก็เล่นตัวเดียวเครื่องมีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้อะไรเงี้ยพอวันหนึ่งถ้าเราพร้อมเราเงินเหลือเราอยากได้แล้วเราก็ค่อยว่ากันนะก็แบบไม่ค่อยรู้สึกลำบากครับผมก็โชคดีอย่างนึงคือไม่เคยไปทำงานบริษัทไม่เคยไปเป็นลูกน้องใครนะครับและเริ่มได้ทำในสิ่งที่เราคิดไปทีละอย่างโรงเรียนเราก็ทำในแนวทางที่เราอยากจะทำเน้นให้เขาเป็นนักดนตรีนะไม่ได้สอนหลอกเด็กไปวันๆให้ยอดเด็กมันเยอะๆอะไรเงี้ยเราไม่ชอบโอเคได้ทำรายการทีวีก็ได้ทำรายการทีวีสอนได้ทำหนังสือดนตรีก็หนังสือตามใจตัวเองไอ้พวกนี้มันคงเป็นแรงที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ท้อก็มีความรู้สึกว่าอ่ะถ้าไอ้นี่บางอย่างก็มีนะครับที่ทำไปแล้วแบบเพื่อทำเร็วเกินไปมาเร็วเกินไปมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายเราก็หยุดตรงนั้นแต่ในระหว่างที่หยุดนั้นมันยังมีอีก 3-4 อย่างที่เรากำลังทำอยู่มันก็เลยคงไม่มีเวลาเหลือที่แบบเฮ้ยโอ้อัพเซตชีวิตเหลือเกินทำไมทำไม่นี่ไปแล้วมันคนไม่รับวะอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนข้างๆมีเหตุและผลแล้วเวลาก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็จะคิดจุดต่ำสุดไว้ก่อนคิดว่าโอเคทำไม่นี่ไปถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จต่ำสุดแค่นี้ขาดทุนได้ไหมขาดทุนได้เท่านี้ผมจำได้ว่าคอนเสิร์ตแรกที่ผมทำของอิริกจอนสันมีกีตาร์เก่งมากผมชอบอยู่แล้วนะครับติดต่อมาไม่เคยทำคอนเสิร์ตคิดเลยคือคนอื่นเนี่ยเขาทำคอนเสิร์ตก็ต้องคิดละโอเคเงินลงทุนล้านหนึ่งต้องได้กำไรสัก 30% ถึงจะลงมือทำแต่ผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าโอเคถ้าลงทุนล้านหนึ่งขาดทุนได้เท่าไหร่วะขาดทุนได้200,000ถ้างานนี้อิริกจอนสันจัดแล้วประสบความสำเร็จตาขาดทุน200,000ผมโอเคผมจัดงานแน่คือตอนนั้นคือไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่พอมีเงินรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ขาดทุนได้ขาดทุนนี้ยังพอมีเงินเหลือทำอย่างอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยทำก็เลยได้เริ่มทำงานได้ทำคอนเสิร์ตดีๆจบงานในอิริกจอนสันผมจำได้เลยว่าหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเนี่ยเงินเหลืออยู่ประมาณ 35,000 อย่าลืมนะว่าดนตรีเนี่ยเกิดมาจากยุคกรีกคือยุคกรีกเนี่ยยุคนั้นยังเป็นยุคที่เขาเรียกว่าดนตรีเป็นโมโนโฟนีโมโนโฟนีคือเป็นดนตรีไม่มีเสียงประสานและไม่มีใครกำหนดว่าไอ้เมเจอร์สเกลเนี่ยทำไมต้องเป็นระยะห่างแบบนี้นะครับทำไมคู่แบบนี้
เพื่อฟังแล้วมันเข้าในไมค์คู่แบบนี้ฟังแล้วไม่เข้าทุกอย่างมันมาจากธรรมชาติในยุคบาร์กยุคเบโธเฟนเนี่ยเขาก็มีตำราเหมือนกันแต่เขาก็แค่บอกว่าคู่นี้อย่าใช้ในดนตรีนี้นะเพราะว่ามันไม่เหมาะด้วยธรรมชาติของนักดนตรีในยุคนั้นมาเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยมันเกิดจากเสียงที่มันเป็นธรรมชาติและเราค่อยๆรวบรวมมันมาเป็นเรื่องดาวมาเป็นเรื่องคั้นคู่เรื่องคอร์ดเรื่องสไตล์ดนตรีมันเป็นเรื่องของความไม่พอใจของมนุษย์เฮ้ยทำฉันอยากทำแบบนี้ได้ไหมฉันเอาอันนี้มาผสมอันนี้มันถึงเกิดสไตล์ดนตรีหลากหลายแต่ทุกอย่างยังไงก็ยัง back to the basic to the nature ผมว่าคนที่โชคดีคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและรักและอยู่ได้และยิ่งถ้าแบบโอเคอยู่ได้เฮ้ยกีตาร์ตัวนี้ก็อยากได้ซื้อได้เลยโอ้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นรางวัลของสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำงานมันมาฝันมากกว่านี้เหรอครับยังไม่ยอมเข้าใจครับคือเรียนให้เข้าใจและสนใจและขวายคว้าคือผมไม่เพียงแค่ว่าผมอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยนี่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไอ้นี่ต้องเป็นแบบนี้ละถ้าเราไม่ทำแบบนี้ได้ไหมคือผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะอาจารย์ผมก็สอนผมเองว่าไม่ต้องเชื่ออาจารย์ผมก็ไม่เชื่ออาจารย์ผมแต่ผมสมควรว่าเรื่องที่อาจารย์สอนเนี่ยผมควรเชื่อไหมเออว่าอาจารย์สอนมีเหตุผลอาจารย์เลฟเลนมาจากหลายคนมากเลยเพราะฉะนั้นลองเก็บความคิดแบบนี้เอาไว้นะครับอย่าไปเชื่อสิ่งโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเยอะนะครับบางคนมาอ่านให้โอ้ใช่เลยแล้วยึดไว้เป็นเสาเข็มเลยทั้งที่น่าอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้สติในการเรียนรู้และมีความอยากรู้เยอะๆอยากรู้เสร็จลงมือทำว่าทำยังไงและในปัจจุบันง่ายมากง่ายกว่าแต่ก่อนเลยนะครับก็มีตรงนี้เยอะๆผมว่ายิ่งยุคนี้เนี่ยต้องรู้มากกว่าผมแน่นอนต้องเก่งมากกว่าผมแน่นอนนี่แหละครับเรื่องราวของอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับที่อยู่กับเรามาตลอดเวลาเลยทีเดียวฮะทุกครั้งที่อาจารย์ปราดครับมามอบเทคนิคดีให้กับเราครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ดีใจและถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่เรียกได้ว่ากำลังจะก้าวมาสู่คำว่านักดนตรีนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ฮะคงเต็มอิ่มครับกับเรื่องราวของอาจารย์ปราดนะครับผมว่าไม่มากก็น้อยนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์ปราดได้บอกหรือว่าแนวคิดต่างๆคุณสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองหรือเกี่ยวกับดนตรีหรืออะไรก็ได้ในชีวิตนะครับหรือใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนักดนตรีมาก่อนเลยอาจจะจุดประกายขึ้นมาและสร้างฝันเล็กๆให้กับคุณหรือบางคนที่รู้จักอาจารย์ปราดแล้วก็แนวความคิดของนักดนตรีแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ฮะเวลาเราหมดลงแล้วครับครั้งหน้าเจอกันผมสัญญาครับผมจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีนักดนตรีศิลปินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคำว่าดนตรีหรือเสียงเพลงนำมาฝากคุณกับครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับรายการ Musicology และอยู่กับผมเช่นเคยครับแมนมารุธฮะวันนี้ผมลาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ